เปิดภาพล่าสุดพระเติ้ลธนพลพระเอกดังละทางโลกเผยข้อคิดธรรมะเตือนใจความทุกข์จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจเราจะเก็บมันไว้หรือจะปล่อยวางมันไปเปิดภาพล่าสุดพระเติ้ลธนพลพระเอกดังละทางโลกเผยข้อคิดธรรมะเตือนใจละทางโลกเข้าสู่ร่มกสาวพัฒน์มาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน65ที่ผ่านมาพระเอกเติ้ลธนพลได้รับฉายาทางธรรมธนปัญโยนั้นล่าสุดอินสตาแกรมเท่าขีดล่างตนโปเผยคลิปพระเติ้ลธนพลขณะอยู่ที่วัดพร้อมข้อคิดธรรมะว่ารู้จักคิดรู้จักจำรู้จักทำรู้จักถอยรู้จักคอยรู้จักทนรู้จักปรับรู้จักรับรู้จักให้โดยสีหน้าหลวงพี่เติ้ลดูสงบสุขุมเยือกเย็นมีสีหน้าอิ่มเอมในพระธรรมมากขึ้นรวมทั้งยังมีคลิปเหล่าอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาพร้อมข้อคิดธรรมะด้วยว่าเปรียบชีวิตได้ดั่งเทียนที่เริ่มจุดถึงปลายสุดแสงเทียนลับเหมือนดับขันเกิดตัวเปล่าได้ตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งเดียวนั้นบุญความดีที่ตามไปพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาสิ่งใดที่ควรสิ่งใดไม่ควรรองพิจารณาตนให้สมกับที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเจริญพรก่อนหน้านั้นหลวงพี่เติ้ลได้โพสต์ภาพพร้อมข้อคิดธรรมะเตือนใจเรื่องความทุกข์ด้วยว่าความทุกข์จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจเราจะเก็บมันไว้หรือจะปล่อยวางมันไปเจี๊ยบลูกชายจากไปแม่น้ำตาไหลทุกวันเผยเหตุการณ์ตีห้าหลังอธิษฐานขอเล่าเพื่อให้เกิดพลังดีไม่งมงายอยู่ทำดีๆต่อมีพลังใจเจี๊ยบกาญจนาพรลูกชายสุดที่รักจากไปแม่น้ำตาไหลทุกวันเผยเหตุการณ์ตีห้าลืมตามาหลังอธิษฐานขอให้ใจชื่นใจปูสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักไปแบบกระทันหันทุกวันนี้ยังน้ำตาไหลทุกวันล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่เจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยเผยเรื่องราวหลังเจสุภการลูกชายจากไปโดยโพสต์ลงโซเชียลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าขอเล่าเรื่องอีกแล้วภาพมือนี้ได้เกิดปรากฏขึ้นเมื่อปี2551ประทับตราไว้ชัดเจนสุดๆกลางจอทีวีในห้องนอนทีวีที่ใช้ตรวจงานละครเรื่องตลาดน้ำดำเนินรักภาค2ในจิตในเอ่ยเองมีความหมายว่าหยุดสงบนิ่งเถิดวันนั้นเรียกเจมาทาบมือเพราะเป็นชายเดียวในบ้านเวลานั้นมือเจยังเล็กกว่าเจตื่นตาตื่นใจพอปี2554ข้าพเจ้าได้นิ่งจริงคือตัดสินใจเลิกหมกมุ่นกับงานผลิตละครเพราะป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ตีห้าวันนี้ลืมตาจากสมาธิมองตรงไปเห็นเลยมีมาประทับตราไว้บนประตูกระจกหน้าเรือนนอนขนาดเดียวกันแต่ไม่ชัดสมบูรณ์ครบเท่าเพราะเป็นกระจกด้านนอกที่สกปรกหน่อยฝุ่นจับตัวกันด่างๆขาวๆไม่เหมือนฝุ่นที่จับกันบนจอทีวีในห้องนอนต่างกันตรงที่ว่าเมื่อคืนอธิษฐานขอเบื้องบนว่าเจจากไปแบบนี้ผู้เป็นแม่น้ำตาไหลทุกวันบั่นทอนกายใจเกินนนมันสุดแสนจะคิดถึงขอรางวัลแห่งความดีงามบ้างเถิดมาสื่อสารกันให้ใจชื้นใจผู้ใจมีพลังข้าพเจ้าจะยิ่งเจริญใจในธรรมยิ่งขึ้นเล่าเพื่อให้เกิดพลังดีไม่งมงายอยู่ทำดีๆต่อมีพลังใจแม่มีพลังจะกลับไปรับค่าแสดงเรื่องก่อนไปรับงานเรื่องใหม่ที่เคยบอกปัดปฏิเสธไปแล้วแต่ทีมงานยังรอให้โอกาสมาถึงวันนี้เริ่มถ่ายกันเดือนหน้าแม่จะอยู่ให้มีดียิ่งขึ้นนะเจ้รถเล็กตายอื้อต้นหอมระทึกหญิงแย้รถดับเดินลุยน้ำกลับบ้านคนบอกโทรหาชัดชาติเลยไม่รอดคนบันเทิงสู้น้ำท่วมด้วยรถเล็กตายข้างทางอื้อฝนถล่มข้ามวันข้ามคืนดีเจต้นหอมระทึกลั่นเอาไงหญิงแย้รถดับเดินลุยน้ำกลับบ้านพร้อมแจ้งจุดไหนท่วมไม่ท่วมคนบอกโทรหาชัดชาติเลยดีเจต้นหอมสกุลตลาโพสต์คลิปเมื่อช่วงกลางดึกที่ฝนถล่มกรุงทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนวันที่20กรกฎาคม65ข้ามวันข้ามคืนกันเลย
คนกรุงต้องรับมือน้ำท่วมถนนท่วมซอยหลายพื้นที่รวมทั้งดีเจต้นหอมเผยคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเชื่อยะเอาละไงเยอะยะครึ่งล้อแล้ววอวอวอขณะนั่งอยู่ในรถการจราจรติดขัดน้ำท่วมถนนพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเชียร์หน้าตึกแกรมมี่เอาไงดีโหโชคดีนะเอารถตู้มาครึ่งล้อแล้วด้านคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเจอน้ำท่วมเล่นงานอาทิหญิงแย้บอกด้วยว่านี่ดับเลยเดินลุยน้ำกลับบ้านดีเจเฟียสทัชนนท์ก็ถึงกับคอมเมนต์ว่ากล้าออกไปได้ไงนี่ยังคาตึกอยู่เลยด้านนับฉัตรนันคอมเมนต์ว่าโทรหาชัดชาติเลยพี่หอมเสนาลิงก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าผู้ว่าจะช่วยด้วยขณะที่มีคอมเมนต์คนสู้ศึกน้ำท่วมอาทิตย์คุณพรียังดีมีรถขน้องคนนี้เดินเท้าเปล่าถึงเอ็มอาทิค่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับค่าร้องไห้ปอทอไทยจงเจริญอย่าเพิ่งกลับบ้านค่าลาดพร้าวชิบหายมากทางนี้ท่วมบ้านไปละค่ะแม้เส้นสุขุมวิททั้งแถบเลยครับท่วมหนักมากเป็นต้นดีเจต้นหอมยังโพสต์ด้วยว่าทุกคนขาแจ้งเส้นทางน้ำท่วมหน่อยเห็นรถเล็กตายข้างทางหลายคันมากพร้อมแคปชั่นว่าอโศกลาดพร้าวห้วยขวางน้ำท่วมสูงเรียกทางด่วนตั้งแต่ลงสะพานเกษตรมาไม่ท่วมสุคนสวัสดิ์สุขุมวิทตั้งแต่แยกอโศกขึ้นไปทางสยามไม่ท่วมนะคะฮารุเปิดภาพความผูกพัน20ปีขอโทษแอร์ที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งคุณแม่ลูก3ฮารุเปิดภาพความผูกพัน20ปีคู่เพื่อนซีแอร์พันธิลาขอโทษไม่ได้ไปร่วมงานแต่งเหตุติดภารกิจต่างแดนผูกพันรักใคร่สนิทสนมกันมาร่วม20ปีสำหรับฮารุสุประกอบกับแอร์พันธิลาฟูกลิ่นคู่หูเพื่อนซีตั้งแต่สมัยทำรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กยุคบุกเบิกด้วยกันล่าสุดเพิ่งผ่านอีกหนึ่งวันสำคัญในชีวิตสาวแอร์หลังเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการด้านฮารุไม่พลาดร่วมแสดงความยินดีพร้อมขอโทษที่ไม่สามารถไปร่วมงานแต่งได้โดยฮารุโพสต์ภาพในอดีตพร้อมเขียนข้อความจากหัวใจว่าเจแอดบันเนียชีวิตพวกเรามันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหมอมาเยอะมากว่าเกือบ20ปีที่รู้จักกันมาพวกเราโตขึ้นมาก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 เลยเจ้สำหรับน้องคนนี้คือเจ้คนเดิมเจ้ที่ห่วงใยทุกคนรอบตัวเจ้ที่เป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอความดีความกตัญญูของเจ้มันนำพาเจ้มาเจอคนที่เหมาะที่สุดในจังหวะที่ถูกที่สุดพากันเจริญเจริญนะเจ้นรักเสมอหวังดีเสมอเจ้แอร์ของฮั่นขอบคุณมากที่ชวนน้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวขอโทษมากมากที่น้องติดภารกิจกระเตงลูกอยู่ต่างแดนเลยมาไม่ได้ขอบคุณที่เข้าใจนะพี่แอร์รักเสมอจริงๆหัวหน้าใหญ่แก๊งสตรอเบอรี่ชีสเค้กกายารูแฟมิลี่อ๋อแอร์เองอ๋อแอร์เองขายออกแล้วซึ่งสาวแอร์ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักเสมอนะฮั่นเพราะรักเลยเข้าใจมากๆ มาได้แก่มากอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเจ้ขอบคุณที่รักกันนะไว้นัดกินข้าวกันอีกหน้าขอบคุณภาพไอจีฮารุสุปราคอบ